หมับเข้าให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะฟ้าอายุเท่าไหร่ครับอายุ30ฟ้าทำอาชีพอะไรครับฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์นะครับฟ้ามีอะไรอยากคุยกับพี่ครับเชิญครับคือหนูไม่ชอบคนมาติอะค่ะมาวิจารณ์ในเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่เป็นตัวหนูซึ่งหนูรู้ว่าแบบหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นอะแต่หนูก็ยังไม่ชอบอยู่ดีไหนลองอธิบายให้ละเอียดสิว่าฟ้าเจออะไรบ้างสมมติว่าหนูนั่งเรียนในห้องใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่ามาทีไรก็นั่งหลังห้องไม่คุยกับใครเลยดูเป็นคนเงียบๆซึ่งหนูไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนอย่างนี้นะจะมาเป็นหมอได้หรอแต่ว่าไม่ใช่หมอนะสมมติตัวหนูจริงๆก็คือดีกว่าที่เขาคิดอยู่แล้วอ่ะหนูก็แค่ไม่ชอบหนูก็รู้ว่าแบบความคิดคนอย่าไปห้ามความคิดคนอื่นอ่ะเนาะแต่ก็แบบรู้สึกว่าไม่โอเคคิดมั่งไม่แปลกเลยครับไม่มีใครโอเคหรอกครับแต่ฟ้าต้องเข้าใจปัญหาจริงๆก่อนว่าฟ้ามีปัญหาอะไรผลลัพธ์คือฟ้าไม่ชอบในการที่คนอื่นวิจารณ์เราจริงๆแล้วคือฟ้าแคร์คนอื่นไม่หนูไม่ได้แคร์ฟ้าแคร์ขนาดพูดหน้าไมค์ฟ้ายังกลัวเขาได้ยินเหรอฟ้าเลยต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นเพื่อไม่ให้เขาได้ยินแล้วคนที่มันไม่แคร์คนอื่นมันไม่สนหรอกครับอย่างพี่เป็นคนไม่แคร์คนอื่นถ้ามึงวิจารณ์กูในสิ่งที่กูไม่ได้เป็นยิ่งขำเลยพี่จะขำเลยว่าเฮี้ยมึงแม่งผู้เฮี้ยอะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่กูสิ่งที่กูเป็นเลยพี่บอกแบบนี้เสมอว่ามึงอย่าสับสนระหว่างบุคลิกภาพของกูกับนิสัยของกูนะบุคลิกภาพของกูคือสิ่งที่กูเป็นนะแต่นิสัยของกูขึ้นอยู่ที่ว่ามึงเป็นคนยังไงนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะพบว่านันเน็กแม่งอย่างเฮี้ยเลยบางคนบอกโหนันเน็กแม่งน่ารักมากพี่จึงบอกว่าไม่แปลกครับนิสัยของผมขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนยังไงฟ้าแคร์คนอื่นครับกับคนที่แม่งไม่รู้จักเราจริงๆด้วยซ้ำอ่ะคำพูดเหล่านั้นทำไมมันถึงมีความหมายทำให้ฟ้ารู้สึกไม่ชอบได้อ่ะฟ้าลองคิดดูทีว่ากับคนที่อย่างอาชีพอย่างพี่หรือใครหลายคนเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อ่ะไม่หนักไปกันใหญ่เลยเหรอจริงค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตที่ยึดอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้ครับเพราะเราจะไม่มีหลักของเราเลยอ่ะมีนิทานเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังผัวเมียคู่หนึ่งเดินจุงม้ามาตวงชาวบ้านบอกโง่จังเลยอ่ะอุตส่ามีม้าแม่งจุงมานะมึงไม่ขี่ม้ามึงเดินมาทำไมวะผัวเมียคู่นั้นได้ยินทำไงผัวก็เลยให้เมียขี่ม้าแล้วตัวเองก็เดินจุงม้าไปเดินไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งโหไอ้เฮียนี่แม่งกลัวเมียแน่ๆไอ้สัตว์มึงแม่งไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายเลยเฮียเหย็ดแม่ผัวก็เลยให้เมียลงขึ้นไปขี่ม้าให้เมียเดินเจอผู้คนไอ้เฮียนี่แม่งหน้าตัวเมียเป็นผู้ชายแท้ๆไอ้สัตว์โอ้ยดูนะลูกโตไปอย่ามีผัวแบบนี้นะเห็นแก่ตัวอ่ะทำไงวะผัวก็เลยตัดสินใจอ่ะทั้งผัวทั้งเมียขึ้นไปนั่งบนหลังม้าเลยเดินไปเจอชาวบ้านในกลุ่มหนึ่งไอ้เชี่ยนี่แม่งทรมานสัตว์ชิบหายเลยม้าแม่งต้องมานั่งแบกน้ำหนักสองคนไอ้เชี่ยมึงไม่คิดว่ามันจะหนักหรือไงม้าแม่งไม่หลังหักก็บุญละคนเชี่ยอะไรใจดำชิบหายทำไงทีนี้ก็ลงจากหลังม้ามาเดินอีกเหตุการณ์ก็วนลูปไปอย่างนี้ตลอดเข้าใจไหมฟ้าอะไรถูกอะไรผิดนะสุดท้ายคุณเป็นเจ้าของม้าตัวนั้นคุณจะขี่ให้ผัวคุณขี่หรือขี่ทั้งคู่หรือจะไม่ขี่เลยขอให้คุณตัดสินใจไม่ใช่ฟังจากโอพิเนียนคนที่เราเชื่อไม่ได้ซึ่งการแคร์คนอื่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่เชื่อว่าฟ้าจะมีความน่ารักอะไรอย่างบางอย่างหรือก็จะมีหลายเรื่องที่ผู้คนจะรักและเอ็นดูฟ้าในฐานะที่ฟ้าเป็นคนแคร์คนอื่นแต่อย่าให้มันเสียหลักการในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ได้ทำร้ายเราหรอกครับแต่วิธีที่เรามองมันต่างหากที่จะสร้างปัญหากับเราใครจะพูดยังไงก็ได้ครับใครจะทำอะไรก็ได้ครับวิธีที่เรามองไปยังมันต่างหากที่จะสร้างปัญหากับเราลองค่อยๆเอาไปคิดดูนะครับฟ้าค่ะไปโชคดีที่ฟ้าโทรติดนะครับขอบคุณค่ะครับผมมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ